จอมใจจักรพรรดิตอนที่121แปลงโฉมหลอกคนได้ยินมาว่าเจ้าหุบเขาเยี่ยทรงคุณธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ทางช่องของลุงตอนโน่ก็เปิดรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนช่องนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนลุงตอนโน่ก็ดูได้ตรงรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับตอนที่121แปลงโฉมหลอกคนจอมใจจักรพรรดิชูเหียนเข้าไปดูพรานเห็นว่าคนผู้นั้นหลับตาอยู่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายช้ำเลือดช้ำหนองไปหมดเกรงว่ากระทั่งบิดาบังเกิดเกล้าก็ไม่แน่ว่าจะจำได้เป็นหน้าสีซื่อองค์รักเงาอธิบายพอชื่อนี้ถูกกล่าวออกมาคนที่เหลือต่างก็สุดตมเย็นหนึ่งเฮือกต่างเข้ามารุมล้อมเพ่งพินิจมองอีกครั้งทำไมนาสีเสื้อถึงตกมาอยู่ในเงื้อมือของวังจุยอิงได้เล่าชูเซียงหมายจะสังหารเขาแต่ได้ประมุขของพวกเราช่วยชีวิตเอาไว้เสียก่อนองค์รักเงาเอ่ยพอคิดดูแล้วก็น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างดังนั้นจึงได้ให้พวกกระหม่อมรอฝ่าบาทอยู่ที่นี่เพียงค่ะชิวเซียงต้องการจะสังหารหน้าสีซื่ออย่างนั้นเหรอชูเย็นค่อนข้างประหลาดใจกับเรื่องนี้อิงจากนิสัยของเขาแม้จะเป็นเพียงหุ่นเชิดก็น่าจะยังเลี้ยงไว้ต่อไปสิถึงจะถูกเรื่องนี้คิดว่าไปก็ยาวองครักษ์เงาทองรองโครกคราดว่าแต่ไม่ทราบว่าจะขอยืมใช้กองไฟสักหน่อยได้ไหมพะยะค่ะพวกกระหม่อมจะย่างไก่ป่ากินสักหลายตัวเฮียจินก็ชิวเยียนเอ่ยกลัวหัวเราะในข้ายังมีของว่างกับไก่ย่างเหลืออยู่นะเรื่องนี้ไม่จำเป็นหลอกพะยะค่ะองครักษ์เงาล้วงไก่ป่าออกมาจากถุงผ้าบนหลังจากนั้นนั่งยองกับพื้นถอนขนมันคุณชายกำชับกับพวกเราเอาไว้ว่าไม่อาจเอารับเอาเปรียบพับชูแม้แต่นิดเดียวต่อให้เป็นแค่มันโถ1ลูกหรือโจ๊ก1ชามก็เถอะทหารอยู่ตรงนั้นยินเข้าพันรู้สึกว่าต้องมองคนข้างวังช่วยอิงใหม่เสียแล้วนี่ไม่คล้ายจะมีนิสัยเจ้าเล่ห์ชั่วร้ายดังที่คนเขาเล่าลือเลยกลับกันยังมีหลักการอีกต่างหากเรื่องใช้อำนาจบารมีข่มเหงรังแกผู้อื่นไปไหนก็เรียกเก็บค่าคุ้มครองพันนี้น่ากลัวว่าจะเป็นข่าวกลมลอยที่สำนักอื่นปล่อยออกมาเพื่อเสียร้ายกันเป็นแน่เนื้อที่ถูกย่างบนกองไฟช่วยกลิ่นหอมหวนเพียงแค่โรยเกลือลงไปก็เลิศรสดูแล้วน่ากินเป็นที่สุดกระทั่งชูเหยียนเองก็ยังรับน้องไก่ของพวกเขามาชิ้นหนึ่งแล้วใช้นิ้วค่อยๆฉีกกินพรางฟังเรื่องราวเกิดขึ้นในแคว้นอังกอร์เอ้ยไม่ใช่ในแคว้นไผ่เสี่ยงเมื่อไม่นานนี้ไปด้วยนึกถึงหนังของอาหลองต้องมีฉากปิ้งไก่ในตำนานทุกเรื่องเลยเมื่อมานานนี้ไปด้วยจากปากคำขององครักษ์เงานับตั้งแต่ตอนที่หน้าหวาเดินทางมาจากนาสีซื่อไม่ใช่ดินับตั้งแต่ตอนที่หน้าหวาเดินทางจากมานาสีซื่อก็เป็นผู้ปกครองแคว้นไผ่เสี่ยงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือขุนนางต่างก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านทว่าเวลาผ่านไปยังไม่ถึงเดือนคนของชูเซียงก็เริ่มออกวังหลวงอย่างอิสระเสรีหลายปีมานี้ชูเซียงมีความเคลื่อนไหวอะไรในหนอนหยางตรงแคว้นไผ่เสี่ยงย่อมสังเกตเห็นยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้เหล่าขุนนางแทบทุกคนในราชสำนักต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอจะจับมือกับท่าชูแต่คาดไม่ถึงว่าจะถูกดึงไปข้องเกี่ยวกับทัพกบฏเสียได้ด้วยเหตุนี้วันต่อมาจะมีคุณนางกลุ่มใหญ่ออกมาวิงวอนขอให้นาสีซื่อวางตัวเป็นกลางจะได้ถูกคนตามซามหลอกใช้จากนั้นเล่าชูเหยียนถามเขารับปากหรือไม่องครักษ์เงากล่าวตอบเปล่าพะยะค่ะถ้าทางนาสีซื่อจะตัดสินใจร่วมมือกับชูเซียงไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะอย่างนั้นเลยไม่ฟังคำเกลี้ยกล่อมกลับกันยังทำให้เหล่าขุนนางที่มาทัดทานออกไปอีกต่างหากแค่ฟังดูก็รู้ว่าเป็นตัวโง่งมไม่แปลกใจเลยที่จะถูกจู่เสี่ยงหลอกใช้ยะจินสายหัวต่อให้ทำเพื่อซื้อใจคนก็เถอะแต่ก็ควรจะแซงทำเฉยๆสิถึงจะถูกไหนเราจะไล่ออกไปตรงๆเสียอย่างนั้นเจ้าหุบเขากล่าวได้ถูกต้องขอรับองครักษ์เงาเอ่ยนาสีซื่อเผด็จการบ้าอำนาจเราคุณนางเองก็ไม่ยอมรับนับถือเขาเพียงไม่นานราชสำนักก็โกลาหลอนละมานคุณนางกว่าครึ่งรั้งอยู่ที่บ้านอ้างว่าล้มป่วยไม่เข้าร่วมว่าราชการและไม่สนใจยลีนาสีซื่อเพียงตั้งตาคอยหน้าหวากลับมาเท่านั้นเสียงเล่าลือแพร่กระจายไปในหมู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเราผู้มีเจตนาแอบแฝงต่างก็พร้อมจะก่อปัญหาเพียงไม่นานก็เกิดจลาจลขึ้นจากนั้นหน้าหวากลับมาโดยฉับพลันชูเหยียนนิ้วหน้าชูเสี่ยงหาคนมาแปลงโฉมปลอมตัวเป็นหน้าหวาองครักษ์เงากล่าวและในคืนเดียวกันนั่นเองหน้าสีเสื้อก็ถูกวางยาพิษหลังจากสิ้นชีวิตแล้วก็ยังถูกทวงหินก้อนใหญ่และยนต์ลงทะเลอีกต่างหากโชคดีที่ประมุขของพวกกระหม่อมคอยสั่งพวกเรารอบจับตามองความเคลื่อนไหวในวังไว้จะได้สามารถสับเปลี่ยนยาพิษเป็นยาปลอมและลากเขาขึ้นเรือได้ทันหนนี้ต้องลำบากประมุขฉินจริงๆชูเยียนเอ่ยวันนอกหากกรรมชัยชนะกลับมาได้เราจะตอบแทนด้วยทองคำนับหมื่นที่แรกเขาคิดจะบอกว่าจะไปเยือนวังจุยอิงเพื่อกราบขอบคุณด้วยตัวเองแต่พอคำพูดมาจ่ออยู่ที่ปากก็ต้องเกริ่นมันกลับคืนไปตลอดหลายปีมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างราชสนักกับบังจุยอิงนั้นละเอียดอ่อนนักถ้ารุดไปหาโดยไม่ดูตาม้าตาเรือเกรงว่าจะไม่เป็นที่ต้อนรับสลับตัวกันง่ายอย่างนั้นพวกขุนนางในราชสำนักดูไม่ออกก็ช่างเถอะแต่กระทั่งไทโฮกับฮวงโฮหรือพระชนมชายานี้ก็ยังดูไม่ออกเชียวหรือเยี่ยจินนิวนาไทโฮเรียกเต็มๆว่าไทห่วงไทโฮหรือพระไอยิกาย่าหรือยายของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันฮวงโฮก็คือตำแหน่งจักรพรรดินีหรือก็คือฮองเฮาในซ้ำเนียงแต้เจียวผลนี้ชูเซียงกระทำการได้ชาญฉลาดยิ่งองครักษ์เงากล่าวอ้างว่าระหว่างทางหน้าหวาถูกลอบสังหารจนบาดเจ็บที่ศีรษะสูญเสียความทรงจำบางส่วนนิสัยคุ้มดีคุ้มร้ายเหล่านี้นำมาใช้ปกปิดข้อสงสัยทั้งหมดอย่างน้อยตอนที่พวกกระหม่อมจากมาแคว้นไปเสี่ยงก็ยังไม่มีความผิดปกติอะไรมากมายแล้วจินซูกับคุณตาเล่ายิ่งไปกว่านั้นที่เขาสังหารหน้าสีซื่อไปแล้วจะอธิบายคนอื่นอย่างไรชูเหยียนถามเขาส่งคนไปส่งจดหมายถึงครอบครัวคุณตาที่แคว้นเซียนหยวนเนื้อหาจดหมายเป็นอย่างไรมิอาจทราบได้แต่ก็ไม่ได้ยินว่าเกิดเรื่องผิดปกติอะไรขึ้นทางนั้นเช่นการองครักษ์เงาเอ่ยส่วนหน้าสีซื่อนั้นที่แท้ฉู่เซี่ยงไม่คิดจะสังหารเขาแต่หน้าสีดายที่คนพวกนี้ทั้งจองหองทั้งโมโหร้ายเป็นการรนหาที่ตายเองโดยแท้หลังจากเรียกชูเสี่ยงจนเขาทิ้งลงทะเลก็เพียงบอกผู้อื่นว่าส่งไปทบทวนความผิดในห้องมืดปกปิดความจริงเอาไว้ชั่วคราวไปเยอะก็แล้วตอนนี้จะทำอย่างไรดีเฮียจินถามตอนนั้นที่เคลื่อนพลปิดล้อมสำนักหอกระบี่ลิ้วสางทางชูเสี่ยงก็น่าจะรู้เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วว่าหน้าหวาตัวจริงอยู่ในมือของพวกเราชูเย็นกล่าวกันหาตัวปลอมมาแทนที่นับว่าเป็นวิธีการโง่เขลาจริงๆเพราะขอเพียงพวกเราไปถึงแคว้นปลายเสี่ยงเมื่อไหร่เรื่องหลอกลวงทั้งหมดก็จะถูกเปิดโปงในทันทีถ้าอย่างนั้นทำไมเขาถึงต้องใช้วิธีนี้ด้วยเล่าเยี่ยจินถามขึ้นอีกเขาไม่ได้โง่ในเมื่อทำเช่นนี้8ใน10ส่วนก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะเร่งรวดอำนาจการปกครองแค้นป่ายเสี่ยงมาให้ได้ก่อนที่พวกเราจะไปถึงชูเยียนเอ่ยพูดอีกอย่างก็คือจะเปลี่ยนสถานการณ์มีอยู่ของหน้าหวาให้เป็นผู้ที่ไร้ประโยชน์
เป็นคนพูดจาเดี๋ยวจริงเดี๋ยวลวงเชื่อถือไม่ได้จนกระทั่งผู้คนเริ่มเกลียดชังเขาที่นี่เข้าใจหรืออย่างเยี่ยจินนิ้วหน้าเล็กน้อยไม่ครู่เหล่าจอมยุทธก็วางจุ้ยอิงต่างก็บอกแล้วว่าในตอนนี้คนแคว้นป่ายเซี่ยงล้วนทราบว่าหน้าวาถูกลอบสังหารจนสมองบาดเจ็บพอถึงตอนที่บ้าคลั่งขึ้นมาจริงๆแล้วยังจะมีใครเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงอีกเล่าชูเย็นกล่าวนี่เป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมเวลานี้ใช้หน้าหวามาควบคุมสถานการณ์ก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนเขาให้เป็นคนบ้าก่อนที่พวกเราจะไปถึงมาถึงตอนนั้นต่อให้หน้าหวาตัวจริงบอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริงและจะมีสักกี่คนที่เชื่อถือและหากเราคาดเดาไม่ผิดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แว้นไต่เซียงอาจจะถึงกระทั่งมีข่าวแพร่สะบัดเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่ที่หน้าหวาเดินทางขึ้นเหนือแล้วถูกลักพาตัวจนถึงตอนที่เราไปช่วยเหลือเอาไว้ตลอดจนพาเดินทางลงใต้มานำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาบอกเล่าจนหมดแต่ยามนี้ก็เห็นกันชัดๆว่าหน้าหวาอยู่ในวังหลวงดังนั้นประชาชนย่อมไม่มีทางเชื่อถือได้แต่มองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าให้ฟังเพลินๆฟังหนแรกก็นับว่าแปลกใหม่ฟังหนสองก็ยังพอไหวแต่หากเป็น3หน4หน10กว่าหนเล่าใครนั่นไหนสนใจอยากฟังซ้ำอีกย่าจินเอ่ยแต่ก็ยังมีคุณตากับจินสู่อีกไม่ใช่หรืออิงจากคำสารภาพของเสี่ยวเสี่ยวเอ๋หลังจากที่จินสู่หนีไปได้เพื่อหลีกเรื่องยุ่งยากเขาจึงเขียนจดหมายถึงชูเซียงอ้างว่าไม่ทันระวังพลั้งมือฆ่านางไปแล้วชูเย็นกล่าวส่วนคุณตานั้นยังไม่รู้ว่าชูเซียงตัดสินใจจะรับมืออย่างไรส่งคนมาสืบข่าวที่แคว้นเซินหยวนก่อนเถอะเยี่ยจินเอ่ยจากนั้นก็คว้าคอเสื้อยกตัวหน้าสีเสื้ออยู่ด้านข้างขึ้นมาจะปลุกเจ้าคนนี้ขึ้นมาก่อนไหมชูเย็นพยักหน้าจากนั้นส่งคนไปผ่านหน้าหวามาเออนี่พอเห็นหน้าสีเสื้อสลบสลายไม่ได้สติไปหน้าหวาพรันถอดสีเจ้าแค้นไม่ต้องกังวลไปเขายังมีชีวิตอยู่องครักษ์เงารีบปลอบทันทีจากนั้นเล่าเรื่องเกิดขึ้นคร่าวๆอีกรอบพอได้ยินเรื่องราวหน้าหวาก็หน้ามืดขึ้นมาทันทีถ้าตอนนี้หน้าสีซื่อยังเป็นคนของเป็นคนปกครองแคว้นป่ายเซี่ยงอยู่อย่างน้อยบรรดาของตนก็ยังจะปลอดภัยแต่หากเปลี่ยนเป็นสู่เซี่ยงก็คงยากจะบอกได้แล้วชูเยียนเรียกองครักษ์เงามา 2-3 คนจากนั้นก็สั่งให้พวกเขาลงแทรกเขี้ยนม้าเร่งเดินทางไปก่อนล่วงหน้าแล้วละครอบเข้ามาในแคว้นป่ายเซี่ยง1เพื่อสืบข่าว2เพื่อคุ้มครองเหล่าสตรีเยี่ยจินถลกแขนเสื้อและฝังเข็มให้หน้าสีซื่อเพื่อปลุกเขาขึ้นมาทุกคนพากันมายืนออมมุงดูถึงขนาดเบียดเสียดกันเลยทีเดียวหน้าสีซื่อก็หน้าว้าโมโหโกรธาจนอาจยับยั้งใจได้เงื้อเท้าเตะไปที่หัวเครื่องเขาป้าบหนึ่งในทันทีต้นเหยียวพรันรู้สึกว่าพี่ชายของตนแสนดีที่สุดแล้วหน้าสีซื่อหมดสิลงไปอีกครั้งเยี่ยจินแต่ต้องฝังเข็มอีกคนนอกจากนี้ยังส่งสัญญาณให้ต้นเหยียวคอยขวางหน้าหวาเอาไว้ด้วยหน้าสีซื่อลืมตาขึ้นมาอีกรอบสายตาเปี่ยมความสงสัยใคร่รู้ยังคงรายล้อมอยู่ในรอบเช่นกันหน้าสีซื่อชะงนสนเท่ค่อยๆไล่มองหน้าไปทีและกลท้ายที่สุดก็สบสายตากันหน้าหวาเย่จินรีบย้ำเตือนแต่ถามให้เสร็จก่อนค่อยทุบตีหน้าหวาแผ่นอกกระเพื่อมขึ้นลงเพลิงโทสะดวงตาแทบจะปะทุออกมาแล้วคำรามนั่นเสียงดังกัมปนาทนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หน้าสีซื่อร่างกายพลันกระตุกเกือบจะเป็นลมหมดสติไปอีกรอบนานสองนานกว่าจะเอ่ยปากบอกเล่าเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแท่นพร้อมร่างกายที่สั่นเทาตัวพูดออกมาหรือไม่พูดก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะทั้งหมดทั้งมวลล้วนตรงกับที่ทุกคนคาดเดาเอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนชูเซียงส่งคนไปชักจูงหน่าสีซื่อถึงที่จวนสัญญาจะมอบทองคำจำนวนมหาศาลตลอดจน5มณฑล6เมือง17ตำบลของต้าชูให้กล่อมเสียจนเขาดีใจเนื้อเต้นมีอะไรก็เล่าออกมาหมดยิ่งพอได้ยินว่าหน้าหวาถูกลักพาตัวไปแล้วก็อดรนทนไม่ไหวอยากจะขึ้นบัลลังก์เป็นเจ้าแคว้นจนตัวสั่น
แต่ก็เพราะว่าโง่เคล้าเบาบัญญาเกินไปทำให้เพียงไม่นานชูเสี่ยงกระนึกรังเกียจเดียดฉันจวบจนกระทั่งถูกจับกรอกเล่าผิดไปแล้วก็ยังไม่กระจ่างใจอยู่ดีว่าตนเองทำผิดที่ตรงไหนกันเยียจินมองเขาด้วยแววตาเปี่ยมความเห็นอกเห็นใจมีสมองเพียงเท่านี้แล้วยังจะปรารถนาห้ามบันทนหกเมืองอีกนะชูเยียนเรียกองครักษ์มาพาหน้าสีซื้อออกไปและให้คนพาหน้าหวากลับไปพักก่อนธุระก็จัดการเรียบร้อยแล้วพวกกระหม่อมสมควรให้ตามประมุขและคุณชายไปเสียทีองครักษ์เงากล่าวขอทูลลาก่อนพะเยาค่ะวันนี้ต้องขอบใจทุกท่านมากชูเยียนมงกศีรษะองครักเงายื่นมือออกมาเยื่อจินก็จิบจิบจิบฟังหวงตัวน้อยเกาะอยู่กลางฝ่ามือเขาพรางกลางปีกสั้นๆออกมาด้วยความคึกคักกระตือรือร้นเยื่อจินก็องครักเงาเจ้าหุบเขาขอรักองครักเงาเอ่ยพร้อมน้ำตาหนองหน้านี่คือประมุขน้อยของพวกเรานะขอรับจะให้เกิดมาได้หรือไม่พวกเราจะชดเชยให้ด้วยลูกเจี๊ยบ10ตัวเลยหรือจะเอาเป็นแม่ไก่10ตัวก็อย่างนะเยื่อจินจิตใจสับสนประมาณหักใจแยกจากไม่ลงจิ๊บจิ๊บจิ๊บเมาชิวมองไปรอบๆแต่ไม่มีที่นุ่มๆให้เดินให้เดินต้มเตี้ยมไปได้ในใจพรันนึกผิดหวังว่าง่ายๆนะสนุเซียนเฟิงคว้าเฟิงห่วงน้อยออกจากมืออีกฝ่ายแล้วส่งให้องครักษ์เงาเยื่อจินกำหมัดแน่นเตือนตัวเองว่าแย่งมาไม่ได้เด็ดขาดองครักษ์เงารีบพลิกกายขึ้นมาควบหนีไปอย่างว่องไวราวติดปีกเบียนเยื่อจินก็เสียดายคนที่เหลือแยกย้ายกันไปอย่างรู้ทันทิ้งเขาไว้ให้สนเซียนเฟิงรับมือก็เกรงว่าจะถูกลุกหลงไปด้วยก็พวกเราไม่อยากนกเขาไม่ตั้งนี้นามีเพียงผู้โสมหมู่ซื้อถามด้วยความไม่เข้าใจทำไมจู่ๆก็สลายตัวกันไปหมดเล่าต้นยาวมุดเข้ามาในรถม้าพางกรดเสียงต่ำกราเพราะกลัวว่าเจ้าหุบเขาจะมโหนะกอดรับมโหก็ควรจะปลอบกันสักหน่อยสิทำไมถึงพากันหลบหลีกเสียได้ล่ะผู้เฒ่าหมู่ซื้อถามต่อต้นยาวกันกรองคำพูดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยพอเจ้าหุบเขาเยี่ยมโมโหขึ้นมาก็จะมีนิสัยดุร้ายอยู่บ้างครั้งหน้าหากผู้โสมเจอเข้าก็ต้องอยู่ให้ห่างสักหน่อยนะก็รับดูแล้วหน้าตาหมดจดงดงามจะดูร้ายได้สักเท่าไรเชียวผู้เฒ่าหมู่ซื่อไม่เชื่อยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าหลบซ่อนตัวไปทั่วแผ่นดินก็มักได้ยินคนในยุทธภพพูดกันว่าเจ้าหุบเขาเยี่ยทักษะการแพทย์สูงส่งมีเมตตาและยังทรงคุณธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่งอุปนิสัยก็นุ่มนวลอ่อนโยนที่สุดยามปกติหากไม่อยู่ยารักษาคนก็คอยหุงหาอาหารซักเสื้อผ้าปะรองเท้าให้ประมุขเสริญเอ๊ะข้างนอกมันเสียงอะไรต้นหยาฟื้นหัวเราะแห้งๆไม่เห็นมีเสียงอะไรนี่ขอรับผู้อโศกพูดต่อเถอะบางทีอาจจะกำลังโค่นต้นไม้หรือบางทีอาจจะกำลังโค่นประมุขเสริญแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่คุ้มค่าออกไปดูหรอกสันเซียนเฟิงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกได้แต่บังคับอุ้มคนกลับขึ้นรถมาเยื่อจินเคยคางบนหัวไหล่ของเขายังคงหักใจไม่ลงจึงก้มหน้ากัดไปทีหนึ่งด้วยความคับแขนชูเยียนนั่งอยู่ข้างกองไฟพลางมองดูพวกเขาทั้งสองทะเลาะหยอกล้อกันแสงไฟสะท้อนดวงตาเผยเห็นแววของรอยยิ้มทั่วหัวใจกระผุดความห่วงหาอาวรเหลืออีกหนึ่งเดือนกว่าถึงเขตของชีหนานหากอิงตามอุปนิสัยปกติของคนผู้นั้นป่านนี้ก็ควรจะออกมาหากันแล้วแต่เป็นเพราะสงครามครั้งนี้มีความสำคัญใหญ่หลวงนักทั้งจวนชีหนานเองก็มีเรื่องที่ต้องทำมากมายจะนึกอยากให้หนึ่งวันยาวเท่าสองวันเกรงว่าคงจะไม่มีกระทั่งเวลาคิดเรื่องอื่นใดแล้วกระมังจบตอน